ที่พี่ชายคนสนิทของพี่ตุ๊กกี้นะพี่หนุ่มกรรชัยตอนนี้ต้องเรียกว่าโอ้โหเป็นพิธีกรเป็นผู้ประกาศได้รับรางวัลด้วยพี่หนุ่มบอกกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยโอ้โหคำสบประมาทเยอะมากนะจะบอกว่าในสิ่งที่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ฟังสัมภาษณ์จากพี่หนุ่มเชื่อไหมคะว่าคำเหล่านี้ประโยคที่พี่หนุ่มบอกมาพวกเราก็เป็นคนนึงที่รู้สึกว่า มันอยู่ในความคาดหวังของคนและว่าคำที่บอกว่าสุประมาทเนี่ยมันจริงๆดารามาเป็นนักข่าวดารามาเป็นพิธีกรหลายอย่างที่ในความคาดหวังของคนดูจะจริงเหรอจะใช่เหรอพี่หนุ่มตอบโจทย์คำนี้ได้ดีมากๆเชิญค่ะเชิญครับพี่หนุ่มครับแต่ผมเองเนี่ยก็อยากจะเป็นตัวแทนของความตั้งใจนะครับผมเองเนี่ยเคยถึงขั้นที่ว่าแบบมันไม่ใช่แบบผู้ประกาศข่าวหรอกมันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่สื่อหรอกก็มันก็แค่แบบนักแสดงคนนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอมาวันนี้มันก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าความตั้งใจเนี่ยมันสำคัญที่สุดนะฮะแต่ละวันก็ต้องเจออะไรไม่รู้คือมีทั้งคนที่รักแล้วก็มีคนที่เกลียดมีส่วนนึงที่คิดเหมือนกับว่าบางครั้งเราก็แบกความคาดหวังของคนเอาไว้เยอะเหมือนกันเราก็แค่หยิบเอาสิ่งที่เขาว่าเนี่ยมาแก้ไขปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ไม่เคยมองว่าคนที่ด่าเราแล้วทำให้รู้สึกเสียใจพี่จะเก็บมาแล้วเป็นแรงผลักดันมากกว่าทุกวันนี้ก็ต้องปรึกษาจิตแพทย์มันก็เป็นเรื่องที่มันจำเป็นที่จะต้องระบายออกไปหาเขาบ้างอะไรเงี้ยมีเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะนะฮะแต่ว่าณวันนี้ก็ไปเช็คแล้วก็พยายามแบบว่าดูแลตัวเองจนกระทั่งตัวนี้มันโอเคละก่อนหน้านี้พี่หนุ่มป่วย2โรคค่ะ1คือโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ2คือโรคเครียดเพราะว่าด้วยรายการที่พี่หนุ่มดำเนินเป็นพิธีกรอยู่อ่ะมันเป็นความสุขความทุกข์ความเครียดกับปัญหาทุกคนไงประชาชนก็แบกรับกันอะไรก็เคลียร์ได้มันก็จะปล่อยโล่งแต่ว่าเทปไหน EP ไหนที่เคลียร์ไม่ได้เขาก็เก็บไปคิดเองไงอ๋อก็เลยเก็บเอาไว้มีปัญหานิดหน่อยแต่ขอชื่นชมรางวัลที่พี่หนุ่มได้รับเหมาะสมคู่ควรและเป็นตัวอย่างให้พวกเราดีที่สุดเลยค่ะแสดงความยินดีด้วยนะครับพี่หนุ่มครับ